ู้สังคมทราบการรถไฟได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงบริษัทตั้งแต่วันที่19 กุมภาพันธ์